ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทยเดอะบ็อกซ์บัตดอทคอมนะครับนี่อยู่ที่เกาะไผ่นะครับก็ป้ายเมื่อกี้ป้ายเตือนสุดภัยสึนามินะครับแล้วก็ชี้เส้นทางเดี๋ยวเรามาดูตรงชายหาดนะครับมีเสาต้นหนึ่งเหมือนเป็นหลักไว้เดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆว่ามันบอกอะไรบ้างครับครับอยู่ที่เกาะไผ่ครับกระบี่ครับนี่เป็นเขตหลักหมุดพื้นที่นะครับ26ธันวาคม47 1เมตรก็คือระดับความสูงของคลื่นสึนามินะครับที่ตอนนี้อยู่ที่เกาะไผ่อยู่ในบริเวณแนวเกาะพีพีนะครับนี่มีหลักหมุดอันหนึ่งนะครับมีเขียนไว้1เมตรครับตรงนี้เป็นระดับความสูงก็ประมาณหน้าอกของผมฮะเขียนว่า26ธันวาคม47ก็คือวันที่เกิดสึนามิครั้งใหญ่นะครับนี่ครับเขตพื้นที่เสี่ยงคลื่นเสี่ยงภัยคลื่นยักษ์นี่ครับด้านนี้ก็จะมีภาษาอังกฤษเดี๋ยวลองดูด้านนี้ด้านนี้จะมีภาษาอังกฤษนะครับเขียนสึนามิแฮเซตโซนครับก็คือเตือนไว้ว่าเนี่ยคือระดับความสูงของคลื่นสึนามิแล้วก็เขตนี้นะครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงกับภัยสึนามิเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นโดยเฉพาะแถวเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียครับนะครับสึนามินี่ครับเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญในบริเวณนี้นะครับครับ